นิรโทษกรรมแบบเหมาเข่งเราต้องไม่ยอมผมบอกพี่น้องนะครับว่าอีกไม่นานนะที่การออกพรบนิรโทษกรรมเนี่ยมันกำลังจะเริ่มต้นหมายถึงภารกิจของประชาชนก็จะเริ่มต้นครับพี่น้องครับพี่น้องลองดูนะครับมันใช้คำว่าที่มันจะนิรโทษกรรมเราไม่ต้องไปสนใจ25ฐานความผิดแต่หลักมันง่ายๆพี่น้องมันใช้หลักว่าแรงจูงใจทางการเมืองฟังดูก็โอเคนะในหลักการมาดูกว้างๆแต่พี่น้องไปดูรายละเอียดมันมีแค่2ประเด็นแรงจูงใจทางการเมืองเกิดจากความขัดแย้งทางการเมืองหรือนะฮะการมุ่งบรรลุเป้าหมายทางการเมืองพี่น้องครับแค่2อย่างเนี้ยมันกว้างมากเอาแค่พูดง่ายๆคือนายกเป็นนักการเมืองยิงนายขอตายเพื่อชนะการเลือกตั้งอย่างนี้มันก็ได้รับการนิรโทษกรรมพรรคการเมืองบางพรรคให้ผู้สมัครส.ส.หรือให้เยาวชนไปด่าจาบจ้วงให้ร้ายสถาบันเบื้องสูงเพื่อต้องการด้อยค่าเพื่อลดพระบารมีเพื่อต้องการทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเงี้ยมันถือว่าเป้าหมายทางการเมืองถือว่าบรรลุเป้าหมายทางการเมืองมันให้นิรโทษกรรมได้พี่น้องจะยอมไหมผมถึงบอกเลยว่าเงื่อนไขแบบนี้เวลาอ่านเผินๆมันดูดีแต่มันเขียนแบบนี้มันคุมทุกอย่างเท่ากับว่ามันจะนิรโทษกรรมแบบเหมาเข่งซึ่งเราต้องไม่ยอม